ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการทำงานตรงนี้ทุกท่านทุกคนตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่เป็นแฟนรายการที่ให้กำลังใจที่สนับสนุนสถานีโดยการบริจาคปัจจัยสนับสนุนเป็นทุนในใจกับน้ำกับไฟต่างๆของสถานีมาโดยตลอดก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนอนุโมทนาบุญให้ท่านเจ้าทุกท่านทุกคนได้อยู่ดีมีสุขได้มีอายุมั่นขวัญยืนได้มีชื่อเสียงเกิดเพียงไกลจะเกิดกล้องเพียงไกลได้มีธรรมะในจิตในใจทำให้ได้สงบทุกเย็นทุกบานหวานใจทุกคำทุกเจ้าเนอสถาญาติโยมวันนี้เข้ารายการมาอาจจะยากสักหน่อยเนื่องจากว่ามีคนคณะจะเข้ารายการมีลูกหลานที่ไปพอหน้างานที่จะไปทำการถ่ายทอดสัญญาณเสียงแล้วก็ถ่ายทอดเป็นวิดีโอเราเรียกว่าถ่ายทอดสดถึงภาพถึงเสียงในงานพระราชทานน้ำหลวงส่งศพของหลวงปู่พระราชจินดานายก อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตเจ้าอาวาสวัดพระจิตรีเก่าหลังซึ่งได้ถึงแก่การมรณภาพไปในค่ำคืนที่ผ่านมาเวลา4 ทุ่มโดยประมาณสถาญาติโยมอาตมาภาพในฐานะที่เป็นลูกเป็นล้านนะก็ได้ไปช่วยเตรียมการเตรียมงานแล้วก็ให้คิดมากับมาจัดรายการอยู่ในขณะนี้สถาญาติโยมในนามของครอบครัวคลื่นสีขาวในนามของพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางในนามพระจัดรายการสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานญาติโยมทุกท่านทุกคนน้อมส่งดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สู่นิพพานบุญกุศลที่หลวงปู่ได้สร้างสมอบรมมาก็ดีบุญกุศลที่สถานญาติโยมและอาตมาภาพครูบาอาจารย์ได้มาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนทางสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวและในรายการธรรมะทุกสถานีก็ให้เป็นพระที่ส่งเป็นบุญที่ส่งไปให้กับหลวงปู่ได้ไปสู่สวรรค์สู่วิมานสู่นิพพานในโลกเบื้องหน้านั้นโดยเทอญเอาศรัทธาก่อนที่จะอุจากันเลือกอีกขอความศรัทธาไว้พระก่อนเนิ่นกราบพระพร้อมกันกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิส
ตติยัมปิพุทธังสารณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทูอนุตตารโอปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภาควาติสะวาคาโตภาควาตาธรรมโมสันพิทธิโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปัสสิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปัสสิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆยายาปัสสิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปัสสิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโฆอหุนายโยปหุนายโยทักขินายโยอัญชาลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติกราบท่าพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทธังวะรันตังสิระสานะมานีกราบสองธรรมังวะรันตังสิระสานะมานีกราบสามสังฆังวะรันตังสิระสานะมานีอาจารย์ชายญาติโยมไหวพระสวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้วเนาะลำดับต่อไปก็จะนำเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญของคณะสงฆ์จังหวัดลำปางในวันนี้มาแจ้งบอกคือสังฆาญาติโยมทั้งหลายหลายคนที่มีเฟซบุ๊กก็ดีที่ได้มีโทรศัพท์นะต่างๆที่สามารถสื่อสารอินเทอร์เน็ตนะมีเฟซบุ๊กมีไลน์มียูทูบได้เปิดดูเปิดชมข่าวสารของคณะสงฆ์จังหวัดลำปางวันนี้ก็คงจะทราบดีว่าจังหวัดลำปางเฮาได้สูญเสียพระมหาเถระพระเถระผู้ใหญ่ไปอีกรูปหนึ่งแล้วปีที่ผ่านมาเฮาได้สูญเสียหลวงปู่พระราชธรรมลังการอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคภพไปอย่างบ่มีวันกลับโดยวัยอายุได้94 ปี95ปีขึ้นปีใหม่มานะได้มาเดือนที่สองนะเดือนที่สองเองก็ได้สูญเสียพระมหาเถระที่สำคัญของจังหวัดลำปางเฮาไปอีกรูปหนึ่งซึ่งก็เป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดเหมือนกันสถานอดีตเจ้าคณะจังหวัดวัดบุญญาวาสหลวงปู่พระราชธรรมลังการอดีตเจ้าคณะจังหวัดวัดพระเจดีย์ซาวหลังคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชกินดานายกชาติไทยญาติโยมอิพออิแม่ต่างหลายอาตมาภาพได้สนิทสนมครับหลวงปู่จึงสอนใช้คำว่าหลวงปู่ติดปากมาเนื่องจากว่าหลวงปู่วัดพระเจดีย์สาวหลังนั้นเป็นปู่ที่อาตมาและครอบครัวนับถือเป็นพ่อคนในครอบครัวมีความเกี่ยวพันกันโดยการอุปถัมภ์อุปธรรมกันมาตั้งแต่สมัยอุ้ยมอนพ่อมอนแม่มอนที่ต้องดูแลกันมานำสกุลเดียวกับตนสกุลอาตมาก็คือนำสกุลปันรักพระทายอีปออีแม่ตั้งหลายหลวงปู่เป็นคนเมืองปานบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางหลวงปู่ได้เป็นสามเณรน้อยนะได้เรียนหนังสื
ชั้นประถมจบแล้วอยู่โรงเรียนทุ่งโป่งก็ได้บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดทุ่งโป่งก็เป็นวัดเดียวกับที่อาตมาบวชนั่นเองนะคะวัดทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเป็นวัดเล็กๆในชนบทที่ห่างไกลหลวงปู่เป็นสามเณรที่มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจจะห้ามจะเฮียนให้สูงขึ้นห่างเปิ่นไปเฮียนในหัวในเวียงเฮียนไปตั้งเชียงใหม่ไปตั้งลำพูนหลวงปู่ก็อยากจะมาเฮียนในเวียงก็ป่อของหลวงปู่เนาะได้ป้าหลวงปู่เดินทางสมัยนั้นเดินทางมาโดยทางเท้านะคะเดินตีนเดินเท้าเนี่ยจากอำเภอบางปานผ่านมาตั้งเชียงห่มนี่เตียวต่างล้อมาไอ้อย่างมาเนาะแล้วก็มาขึ้นรถขอกหมูรถที่สมัยก่อนเนี่ยที่จากเสียโฮมมาในเวียงเนี่ยนะมาถึงแถวอำเภอเมืองมาจีอันมาจีบ้านต้นยางบ้านต้นยางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางไปแวะพักที่บ้านต้นยางน้องผู้ซื้อว่าจะเดินทางสองคืนไปอย่างนั้นได้มาพักที่บ้านต้นยางในเมืองลำปางเจ้าขึ้นมาแห่งวันหนึ่งก็ได้ไปกราบไปสาหลวงพ่อพระครูศิละคันธวงศ์ตอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์สามหลังมาขออยู่มาขอห้ามขอเฮียนเพื่อนเอาหลวงพ่อพระครูศิละคันธวงศ์หันหลวงปู่ก็ได้มีความเมตตาคุณนาเป็นเมนตัวน้อยๆ นาชาทาญาติโยมตามองมองมีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวหลวงพ่อเพื่อนก็ฮับไว้ในอุปถาอุปธรรมก็ได้อยู่ที่วัดพระเจดีย์ชาวหลังเอาห่างไกลจากบ้านจากจองจากปอดจากแม่จากเมืองปานมองแต่ฟ้าหลวงปู่บอกว่ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยให้ซื้อว่านะแต่ทางง่อมหาบ้านว่าอันง่อมหาพ่อหาแม่หาเพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่วัดทุ่งโป่งเอาก็มาคืดว่าเฮานิสัยสื่อใจพิษตัดสื่อใจถูกนี่มาอยู่ไก่หมูไก่จุ้มไก่ตีไก่น้องกว่าจะโดนลังแกกว่าจะอันยังสะพะนะส่วนบอกหวังฟังอาจจะอยู่ไปความที่หลวงปู่พระภูหลวงปู่ศิละคันธวงศ์เปิดมีเมตตาเปิดสั่งสอนอบรมคือสวดโมโยโกห้องเพิ่มเติมจากสื่อเห็นกับหลวงปู่อินทัชโกที่วัดทรงโกมาได้ทำวัดสวดมนต์ได้เที่ยวพัดปัดกวาดพัฒนาช่วยครับหลวงพ่อท่านพระครูศิละคันธวงศ์จนเปิดมีเมตตาให้อยู่ใกล้ชิดรับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อเป็นที่ฮักของหลวงพ่อและเพื่อนที่สู้สามเณรต่อมาก่อเติบโตขึ้นมาได้ห่ำได้เฮียนตาตาญาติโยมจนจบนักธรรมนักธรรมที่โทเอกจบหมดแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการทำดอกทำดวงต่างๆสมัยก่อนส่วนต้องไล่ดอกไล่ดวงนี่หลวงปู่ได้ห่ำได้เฮียนจากมดแล้วก็ที่วัดพระเจดีย์ชาวฮันเนี่ยเพิ่นจะต้องทำวัดสวดมนต์สามเวลาจะทำตอนเช้านะตอนเช้ามืดนะสวดมนต์ครั้งหนึ่งแล้วก็มาทำวัดเช้าแหมตอนมาแรงสวดมนต์เย็นแล้วก็กลางคืนก็มาเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันมดต่างๆมาห่ำมาเฮียนอยู่อย่างอันโอ้หลวงปู่เป็นก็เลยได้ซึมซับนะการทำงานของหลวงปู่พระครูศิละคันธวงศ์และก็เอาเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดหลวงปู่จะเป็นผู้ที่สวดมนต์เก่งมากนะคะมหาสมัยธรรมจักกาเนี่ยอาทิตตปริยายสูตรกาเนี่ยลายสูตรสถาที่มันยาวๆนะเป็นห้านาทีนานหลวงปู่สวดให้หมดพอเปิดคำจึงวันสวดจึงวันเป็นพระสงฆ์ที่มีความทรงจำคำพีได้มากมายต่างๆหลวงปู่สนใจในการส่งเสริมการห้ำเฮียนของพระสงฆ์ได้เปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่นะที่วัดพระเจดีย์สาวมีคนมาห้ำมาเฮียนนะได้จบไปศึกษาลาเพศไปเป็นตำรวจทหารเยอะแยะหลายผู้หลายท่านหลายผู้หลายคนที่หลวงปู่ได้ส่งเสริมต่อมาก็ได้ส่งเสริมเปิดสำนักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีแห่งมาทำบาลีที่วัดพระเจดีย์ชาวหลังต่อมาหลวงปู่ก็ได้หลวงปู่ท่านหลวงพ่อพระครูศิละคันธวงศ์ในมรณะภาพไปส่งทั้งหลายพร้อมกับสถานนิมนต์หลวงปู่ให้ได้มาฮักจากการเป็นเจ้าอาวาสและแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในที่สุด
เมื่อเป็นเจ้าอาวาสก็ได้พัฒนาวัดวาอารามแห่งนั้นจากวัดหลักธรรมดาเป็นวัดสี่สมัยนั้นก็อยู่ในเราในโคนอกสถานพัฒนาให้เป็นวัดสี่มีความสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังของจังหวัดลำปางเจดีย์ซาวเลยเป็นชื่อสี่คิดปากสถาญาติโยมทั้งหลายวัดเจดีย์ซาววัดเจดีย์ซาวซึ่งต่อมาไปค้นดูในธรรมเนียบไทยที่กรมศาสนาสำนักพระพุทธศาสนากรมศาสนามีคำว่าพระเจดีย์ซาวเป็นสถานต่อมาก็เลยเติมคำว่าพระอันก็เลยเอาชื่อเก่ามาปัดปูนเป็นจากสี่ห้องที่ปากพระวัดเจดีย์ซาววัดเจดีย์ซาวซาวหลังและต่อมาได้ยกฐานะจากวัดราชก็เป็นพระอารามหลวงพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวงสถานอันนี้โอ้หลวงปู่ก็ต่อสู้เนาะในเรื่องหลายๆอย่างนะในเรื่องของการพัฒนาวัดวาอารามก็ได้อาศัยกำลังศรัทธาญาติโยมแล้วก็พัฒนาหลายๆด้านอาตมายังเคยไปนอนเกาะตาเกาะชายกับหลวงปู่ที่เปลี่ยนแปลงสะพานข้ามจากบ้านวังหม้อไปหาบ้านสามัคคีในสมัยนั้นสถานข่าวเช้าปีชาทรัพย์โสภาออกข่าวโป่งโป่งโป่งพระพระภิกษุสงฆ์วัดเจดีย์ซาวหลังได้มาช่วยตามนี่นะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเป็นผลงานที่คณะสงฆ์จังหวัดลำปางได้มีการพัฒนาร่วมกับประชาชนนี่นะอุ้งสมัยนั้นเปิดออกข่าวกันที่หลวงปู่สร้างสะพานเนี่ยโอ้ไปนอนแฮมแต่มืดอยู่ที่ก็ตาเป็นเดือนสองเดือนสถาปาพระสงฆ์สามเณรไปช่วยกันหักเทต่อมอเนี่ยอย่างต่างๆเอาก็ตาเป็นวัดในตอนนั้นนะจนสะพานสำเร็จเสร็จสิ้นณปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ได้หันหลวงปู่พัฒนาจากตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ต่อมาอาตมาเนี่ยได้มาบวชในพุทธศาสนาบอกโยมแม่ว่าอยากจะบวชสักพรรษาหนึ่งตอนนั้นอายุ19แม่ก็ปาไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าโอ้ที่วัดเจดีย์ซาวนี้มันบวชแล้วก็บ่ได้เฮียนอย่างไปบวชวัดสนดอกดีกว่าหลวงปู่จะเป็นเจ้าภาพเพื่อเนื้อผ้าก้าอย่างซ้ายจะเคาะหาเฮือบ่ต้องเดือดร้อนอย่างปาอาจจะมาไปขออนุญาตบวชที่วัดสนดอกหลวงปู่วัดสนดอกก็ไปนิมนต์หลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดลำปางขณะนั้นอยู่วัดเชียงหายประเทศวิสุทธิโสพลสิงคำจันทะวังโสได้มาเป็นอุปชาหื้อสถานญาติโยมได้บวชที่วัดสนดอกได้ห้ำได้เฮียนเกิดได้ปริยนธรรมต่อมาเมื่ออายุครบอุปสมบทก็มาขอหลวงปู่แฮมหลวงปู่ก็เอาบวชที่วัดเจดีย์ซาวหันหลวงปู่ก็ได้เป็นอุปชาหื้อนะเอาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางขณะนั้นท่านพระโกวิทานธรรมกิจเป็นอุปชาหื้อหลวงปู่เป็นคนมอบบาตรมอบใจหื้อมาครั้งนี้เมื่อเจอปัญหาเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กจะยุบจะกดรวมแล้วกับพี่น้องชาวบ้านบ้านตรงโป่งคนอยากจะให้โรงเรียนอยู่ต่อก็มากราบในสาปรึกษาหลวงปู่ว่ามันมีทางอื่นแล้วหลวงปู่ประเดี๋ยวนี้ถ้าผมบวชก็คงโอกาสที่จะเจอโรงเรียนน้อยถ้าบวชไปก็ยังพอมีปากมีเสียงมีศรัทธาอยากโยมจิตเคยรู้จักสมัยก่อนจะได้มาอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือหลวงปู่หันตัวก็บอกบวชเลยอันปู่อายุนักแล้วอันนานไปอันขออันตู้ลุงธรรมนะอยู่ใกล้กันเป็นอยู่เจียงโฮมข้ามลอยไปกับสื่อกันขอตู้ลุงธรรมเปลี่ยนอุปชาอาตมาก็ต่อสายไปหาตู้ลุงธรรมเลยหรือว่าท่านพระครูวินิจวรการหลวงปู่ก็ได้บอกว่าบัดเดียวมหาชาติมันจะบวชนะเป็นจะห้องอาตมาว่ามหาชาติตลอดนะมหาชาติมันจะบวชนั่นตู้เป็นอุปชาคือมันกำลังเฮามันอยู่ไกลกันเป็นอุปชาดูแลมันจริงเฮานี่มันเท่าละนะแต่เดียวอย่างใดเครื่องความบวชนี่จะชัดต่างให้หมดนะช่วยดูแลจริงหลวงปู่พระภูวินิจวรการซึ่งก็เป็นลุงอาตมาเหมือนกันได้รับคำสั่งอย่างอันก็ครับผมครับผมหลังสุดท้ายก็จึงได้บวชในครั้งนี้ก็มีหลวงปู่ไปร่วมในงานบวชในวันนั้นเป็นผู้มอบบาตรมอบใจมอบบริขารทุกอย่างให้กับอาตมาพร้อมทั้งกับถวาย
ปัจจัยแก่พระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีในวันนั้นทุกกลุ่มทุกองค์นี่คือเมตตาบารมีที่หลวงปู่มีต่ออาตมาและครอบครัวสถาญาติโยมน้องของอาตมาหลวงปู่ก็เอามาอยู่โดยตั้งแต่เป็นสามเณรในครอบครัวของอาตมามีความลำบากอะไรยังมาหาหลวงปู่นี่บอกเคยปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียวหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าที่เปิดทักครอบครัวอาตมาถือว่าเหมือนครับลูกหลานในใจนะจริงๆแล้วมันเหมือนใจถือครับเป็นลูกหลานที่ลูกพี่ลูกน้องกันกลมใจนะจ๊ะบังเอิญอย่างใดบอกนะพ่อมอนอาตมาชื่อฝรั่งแม่มอนอาตมาชื่อแม่เทียมแล้วก็ป่อของหลวงปู่ชื่อฝรั่งแม่แม่เทียมแล้วก็น้ำสกุลต้อนรับไปบ่พอย้ำน้อยนะนะโยมแม่ของหลวงปู่นั้นน้ำนมบ่มีไปอาศัยอันหลวงปู่นี่ไปอาศัยกินน้ำนมของแม่มอนแม่มอนของอาตมาเนี่ยแม่ของเปิ่นและป่อของเปิ่นไปทำนาอยู่ที่ส่งบักไก่จากบ้านอาตมาเอาลูกน้อยไปฝากไว้ที่บ้านของแม่มอนเตรียมแม่มอนของอาตมาเนี่ยก็ได้อยู่ที่หั่นแม่มอนเตรียมก็ดูแลหลวงปู่หลวงปู่จะฮักแม่มอนฮักป่อมอนของอาตมาเหมือนกับป่อกับแม่ของปีใหม่ไปหาคุกปีเอาน้ำพึ่งเอาอย่างไปฝากเอาไปให้แม่มอนคุกปีไปขอแม่มอนปั่นปอนให้ถือว่าแม่มอนเป็นแม่อีกคนหนึ่งของเปิ่นเพราะเปิ่นได้กินน้ำนมเปิ่นอู้เสมอว่าเปิ่นใหญ่มาเพราะน้ำนมของแม่มอนเนาะโอ้แม่มอนอาตมาก็เลยคอยได้บุญเป็นส่วนอาตมาก็เลยได้กุศลได้อานิสงส์จากการที่หลวงปู่เปิ่นควรได้ฮักครอบครัวได้นี้ครอบครัวอาตมาเนี่ยได้มาบวชในศาสนานี้ก่อนย้อนบุญของหลวงปู่ชะตาบัดนี้หลวงปู่ได้เสี่ยงชีวิตได้หมดแล้วเนาะบารมีธรรมของหลวงปู่ยังคงอยู่แต่ว่าธาตุขันธ์อายุสังขารของหลวงปู่ได้หมดไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหมดลมหายใจไปด้วยอาการอันสงบที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางทึกส่งโรงพยาบาลศูนย์ลำปางเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเวลา4 ทุ่มซึ่งบัดนี้ทางคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์คณะสงฆ์จังหวัดลำปางโดยหลวงพ่อพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางหลวงพ่อพระครูท่านเจ้าคุณวิสุทธิธรรมพิราชวัดตนคงชัยพร้อมกับหลวงพ่อพระครูอนุสาสนธรรมได้ไปประชุมคณะสงฆ์เจดวัดพระเจดีย์ชาวพร้อมกับสถาญาติโยมศิษยานุศิษย์ในเรื่องของพิธีการจะรับศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครับมาวัดพระเจดีย์ชาวซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา9 นาฬิกาจะรับศพจากหลวงปู่เดินทางไปถึงที่จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางไปถึงที่วัดพระเจดีย์ชาวหลังจากนั้นก็จะได้จัดตกแต่งสถานที่ยังต่างๆสำนักพระพุทธศาสนากองและก็กองงานการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพต่างๆเนาะของสำนักราชพิธีก็จะมาดูแลจัดการเตรียมการเตรียมงานในช่วงของตอนเช้าแล้วตอนบ่ายจะมีการรดน้ำรดน้ำส่งน้ำศพหลวงปู่เวลาบ่าย 2 โมงนะก็จะเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าและสถาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทำเสียก่อนหลังจากนั้น15 นาฬิกา16 นาฬิกาจะเป็นพิธีของทางส่วนราชการพิธีเป็นทางการของเปิ่นเนื่องสถาญาติโยมเจริญปอนโยมแม่ได้แม่กดไปเปลี่ยนกดไปที่ลิงก์ที่โทรศัพท์ที่เขาส่งไปให้แม่นั่นน่ะลิงก์อยู่ในไลน์ของแม่ท่านน่ะเปลี่ยนทีวีฮะโทรศัพท์หน่อยจ้ะมีต่างสื่อในเครื่องใหญ่ของแม่ตอนนี้ฮะแล้วเขาส่งไปให้แล้วเหรอในหันน่ะมีตีสีน้ำเงินน่ะบอกอีน้องโคตรตีสีน้ำเงินเปลี่ยนเปิดเข้ามาในลิงหันสีเปลี่ยนสีน้ำเงินวิทยาลัยสงฆ์
ฮะแล้วฟังเทศคืนนี้คืนนี้นะก็ฟังจากโทรศัพท์ท่านในโทรศัพท์ท่านมีไปก่อนเลยที่ไลน์นะไลน์ของอีแม่เขามีไลน์กันอ๋อไลน์ของแม่จะไปฟังเลยนะในไลน์เครื่องใหญ่เออเอาเครื่องใหญ่มาฟังมานอนบ้านเขามันมาดีเออเออเจ้าเจ้าแม่จะฟังเออเจ้าไอ้เช้าวันโทรไปหาแม่ตรงดีละอืมจ้ะแล้วก็เพื่อนก็จะมาหาที่ท่านเนี่ยอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าดีละแม่ป้ากันเนอะเจ้าเจ้าเออเดี๋ยวจะออกอากาศต่ออยู่แม่กำลังออกอากาศที่ลำปางเจ้าเออเพิ่นเลยจ้ะออกอากาศแล้วสาธุจ้าสาธุจ้าชายอยากโยงเออเป็นหมอว่าออกอากาศพูดกันแค่เมืองเนาะจากเมืองลี้ลำพูนนะโยมแม่ที่เปิดฟังรายการเป็นประจำบ่มีวิทยุก็งงทางการนะก็เป็นพิธีนะขอเรียกประกาศตั้งเป็นทางการนะกันแล้วกันสาธุอยากโยมมีหนังสือจากทางจังหวัดเนาะจากทางจังหวัดลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมีประกาศว่าด่วนที่สุดนะที่ลำปางที่ลำปาง0035/3190สารกลางจังหวัดลำปางถนนวชิราวุธดำเนินลำปางวันที่6 กุมภาพันธ์ 2567เรื่องขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงส่งศพพระจินดาพระราชจินดานายกอ้ายสิริธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ชาวหลังพระอารามหลวงเรียนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารองค์กรอิสระผู้บริหารสถาบันการศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำองค์กรภาคเอกชนสิ่งที่ส่งมาด้วยกำหนดการจำนวน1ฉบับด้วยพระราชจินดานายกอ้ายสิริธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ชาวหลังพระอารามหลวงตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางได้มรณภาพเมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2567เวลา22.43 นาฬิกาด้วยโรคปอดติดเชื้อรุนแรงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและติดเชื้อณโรงพยาบาลลำปางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเครื่องเกียรติยศประกอบศพในวันพุธที่7 กุมภาพันธ์ 2567ณศาลาสิริกตะปุญญประชาสรรค์วัดพระเจดีย์ชาวหลังพระอารามหลวงตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระราชจินดานายกอ้ายสิริธรรมโมจังหวัดลำปางจึงขอเรียนเชิญร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพในวันพุธที่7 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 15.00 นาฬิกาณศาลาสิริกตะปุญญประชาสรรค์วัดพระเจดีย์ชาวหลังพระอารามหลวงตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอแสดงความนับถือนางสาวนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนี่คือหนังสือจากส่วนจากของจังหวัดกระทำ
แล้วก็กำหนดการที่ส่งมาด้วยก็คือกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระราชจินดานายกอายุ87พรรษา66อดีตเจ้าวาดวัดพระจีดีเสาหลังอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางณศาลาสิริกตะปุญญะประชาสรรค์ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวันพุธที่7กุมภาพันธ์2567เวลา12เวลาเดี๋ยวนะแรม12ค่ำเดือน4เหนือเวลา 09.00 นเคลื่อนศพพระราชจินดานายกจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางเวลา 14.00 น00นาฬิกาพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนกราบขอไหว้วันทาขอขมาศพส่งน้ำศพเวลา 15.00 นาฬิกาประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจุดเครื่องทองน้อยเจ้าคณะจังหวัดลำปางกล่าวคำมรณานุสติคณะสงฆ์กล่าววันทาเสร็จแล้วส่งน้ำศพเจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงสงศพมาถึงบริเวณพิธีเจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงสงศพไปตั้งบริเวณศีรษะด้านขวาของศพประธานในพิธีสงน้ำสงศพพระราชจินดานายกพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดมาติกาบังสุกุลพิธีทอดผ้าบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลพระพิธีธรรมสวดธรรมนองหลวงถวายจตุปัจจัยทายธรรมให้พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีอันนี้คือพิธีในวันพรุ่งนี้นะง่ายๆตอนเช้า9โมงถ้าทายอยากจะไปรับศพหลวงปู่ก็ไปที่วัดเจดีย์ซาวหลังนะอาตมาภาพจะไปติดตามคณะไปรับศพหลวงปู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางอย่าพาไปก็ไปปะกันที่วัดเลยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลศูนย์ประวัติสถานที่มันคับแคบเนาะไปที่วัดพระเจดีย์เก่าหลังเลยแล้วศรัทธาญาติโยมในวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่ามันมีเวลาเตรียมตัวน้อยศรัทธาญาติโยมใครอยากจะไปร่วมเปิดโครงการเนาะก็เจริญพรเนาะแจ้งให้ทราบวันนี้อาตมาภาพต่อกับคณะศรัทธาบันหมอได้อุจาการร่วมกันว่าจะทำพัดไทยนะพัดไทยไปเป็นโรงทานก็รวบรวมกันก็คงจะได้นักได้หลายอยู่แล้วก็ท่านครูบาบุญจริงกิติยาโนวัดอุทุมพรเนาะวัดป่าอุทุมพรก็เป็นจะเอาก๋วยเตี๋ยวไปเอาก๋วยเตี๋ยวไปตลอดวันนะผู้ซื้อว่าจะ5-600ชุดนะนำไปศรัทธาพยายามจะร่วมบุญกับครูบาบุญจริงที่วัดอุทุมพรก็เจริญพรไปหาท่านครูบาได้อาตมาบัดมีบัญชีของท่านครูบาไว้เนาะหรือว่าจะแจ้งมาผ่านอาตมาก็ได้แต่ขอเป็นหลังรายการนะหลังรายการเวลา4ทุ่มพุ่นนะเพราะว่า2ทุ่มถึง4ทุ่มอาตมาก็จะเข้ารายการไปตั้งเสียงใหม่อยู่เนาะก็แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบแล้วอีกวันพรุ่งนี้เนาะตั้งอาตมาภาพก็พร้อมกับคณะศรัทธาวัดทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางก็จะเป็นเจ้าภาพพร้อมกับศิษยานุศิษย์ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่วัดพระเจดีย์เสาหลังจะเป็นเจ้าภาพท่านทั้งหลายอยากจะเป็นเจ้าภาพด้วยกันก่อนไปร่วมบุญด้วยกันร่วมฟังสวดด้วยกันจะเป็นเจ้าภาพที่วัดพระเจดีย์เสาหลังได้เลยนะวันพรุ่งนี้แล้วก็วันฮือก็คือวันนี้วันอังคารหนองจตาวันศุกร์วันพุธวันฮือวันพฤหัสวันที่8อาตมาภาพจะไปเป็นเจ้าภาพงานศพของโยมแม่อนงอนงใจเปี้ยนะโยมแม่อนงใจเปี้ยสี่อันบันแม่สายคำบันแม่สายคำโยมแม่เป็นแฟนรายการเสื่อมสีขาวและ106 ยุทธาศูนย์ได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนที่ผ่านมา2ทุ่ม
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านแม่ชายคำบ้านของโยมแม่เนาะอาตมาจะไปเป็นเจ้าภาพวันที่8เนาะถ้าทายาทโยมพี่น้องห้วยฮีพี่น้องบ้านไกลเรือนเคียงที่บ่พอไกลกันวันพุธไปเป็นวันฮือไปเป็นเจ้าภาพด้วยกันเนาะส่วนศพโยมแม่อนงเสียถ้าทายาทโยมแม่น้อยอินยาศีก็ดีทางญาติโยมที่จะไปร่วมบุญด้วยกันก็แจ้งมาได้แต่วันพรุ่งนี้ก่อนเนาะวันพรุ่งนี้ก่อนรดน้ำศพของหลวงปู่พระราชจินดานายกที่วัดพระเจดีย์ชาวหลังนะเวลาทางการนั้นเวลาราชการนั้นเปิด15 นาฬิกาแต่ของเฮานี้ก็14 นาฬิกาเนาะ14 นาฬิกาเนาะหรือว่า2 โมงเนี่ยเฮาจะเริ่มตั้งคณะสงฆ์และสถาญาติโยมก็จะทำกันในช่วงนั้นไปจนถึงเวลาที่ทางการเป็นประกอบพิธีก็มดทิศแล้วสำหรับหมู่เฮาถ้าน้ำหลวงส่งศพแล้วก็บ่สามารถจะส่งศพได้ต่อแล้วนะฉะนั้นก็แจ้งให้ทราบเด้ออาราธนาญาติโยมวันนี้คงมีเวลาบ่นักก็ได้เด้อก็ปันกันคนน้อยกันและกันเหลือเวลาอีกประมาณ7-8 นาทีก็ฮับได้ประมาณสัก4-5 สายเนาะ0808844173เนอะ0808844173สถานญาติโยมท่องแก่อีกทั้งหลายอยากจะแสดงความไว้อะไรต่อหลวงปู่พระราชจินดานายกประเดียหรือว่าจะแจ้งข่าวสารงานบุญต่างๆอาจจะโทรมาสอบถามโทรมาแจ้งผลการรับฟังก็จะเริ่มปอนได้เลย0808844173เนอะหลายท่านหลายคนเข้ามาดูทาง Facebook Live ขอขอบคุณขอบอกขอบใจเนอะแสดงความไว้อะไรต่อหลวงปู่มาหลายท่านเลยทีเดียวขอบคุณขอบคุณนะ0808844173เนอะเจริญพรเจริญพรแม่ขจรครับแม่ธรรมดาฉันจะทำของชีวิตอายุหลวงปู่88นะ87ละจำจับตู้เนอร์เปิดประแจ้งข่าวกันตลอดนะตั้งแต่เช้านะจับตู้เนอร์ขอบคุณทีมงานของน้องดิวนะน้องดิวอนุพงษ์กายจีนะทำสปอร์ตอันเสียงเฮือกจ้ะขอบคุณน้องดิวเจริญพรแม่เจ้าแม่ขอเจ้าจับได้จังใส่ไป200เด้อแม่สนใจ100นึงนะเจ้าเจ้าคนละ100เด้อแต่เด็กมันถูกแม่ได้ไปกับตู้อันนอกหันนอกเจ้าถึงนั้นนี่9 นาฬิกาหมายความว่ารับศพของหลวงปู่เข้าสู่วัดนะเพื่อจะจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีส่วนรดน้ำจริงๆนั้นจะเป็นตอนบ่ายจะทายญาติโยมตอนเช้าคิดพระธุระคิดการงานก็มาตอนบ่ายก็ได้นะเจริญพรแม่เจริญพรได้เคยจำนั่นเนี่ยอุ้มไปกันวันนี้บ้านปูอ่ะอืมนปูมาอาทิตย์ต่อบอกให้แม่ไปเด้อเอ็นเอ็กซ์ไปแม่เก็บแม่จังร่องขึ้นรถไว้นี่ไปขึ้นรถไปกันจะไปใช่ไหมแม่ขึ้นรถจะโฮมเราไปอืมใช่แล้วแม่ไปดั้งหัวบนเก็บเจ้าข้าวยั้งเลยแม่ไปดั้งหัวบนอืมใช่ดีจ้ะเก็บไว้นะเอาไว้สิจ้ะนี่เจ้าแม่เก็บไว้หลายปีเก็บแม่แล้วคุณล่ะใครยังล่ะอืมใช่ขาใครกำลังใจด้วยเด้อสาธุนะนี่ก็ข้าวเป็นเจ้าแล้วเจ้าเป็นข้าวกันไปเจ้าตลอดวันเนาะขอบคุณทุกสถานีทุกสื่อก็ต่างๆเป็นโหลดช่วยกันแจ้งข่าวสารนี้ให้กับสถาญาติโยมได้รับทราบ
เวลามีน้อยสถานเวลาวันพรุ่งนี้แล้วเนาะก็มีเวลาเตรียมกันนะวันนี้ก็เลยแจ้งไปกับลูกๆหลานๆที่ทำงานด้านสื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้สถาญาติโยมได้ทราบอย่างทั่วถึงหลายคนก็ได้น้องดิวเนาะน้องดิวมาทำสปอร์ตให้นะน้องดิวอนุพงษ์ตาจีนะมาอ่านสปอร์ตให้เจริญพรแม่ขอบคุณเจ้าค่ะมาเจ้าแม่ขอจะได้ความสุขใจด้วยพระนางสงฆ์ด้วยในเจ้าเจ้าแม่มันผูกพร้อมกันเพียงแค่แม่ร้อยในเจ้าเจ้าแม่ไม่มีสมบูรณ์เจ้าตั้งแต่มันเตรียมพร้อมเจ้าถ้าวันนี้แม่ตั้งไม่ดีมันเป็นลมเนาะเจ้าพระแต่ท่านเนาะมันขี่ด้านใช้หนาด้านอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คำเนาะมันขี่ด้านใช้เขาเนื้อเปลี่ยนความใจเกี่ยวว่าเขาคิดอย่างเขาเหมือนก็คิดจะอย่างเออนึกว่าเออนึกออกละแต่ตัวเนี้ยวันนี้ป้าแตนเจ้าโยมแม่เจริญพรนะแต่ตัวแต่ถ้าญาติโยมใครจะมาออกโฮงการอะไรเนี่ยวันพรุ่งนี้อาจจะมาก็เอาโฮงการน้ำอ้อยไปถวายน้ำอ้อยสดนะไปถวายครูบาอาจารย์และสถาญาติโยมของโยมน้องทวารสินผลจากอันแถวบ้านลำบางกลางตะวันออกแถวลิเวอร์ลอดเนาะเป็นทำอ้อยคุณภาพก็เลยได้แจ้งเป็นว่าวันพรุ่งนี้จะเอามาเป็นโรงทานต่อใดก็บอกว่าเนาะแล้วแต่เป็นจะเก็บก็แล้วกันใครจะร่วมบุญโรงทานวันพรุ่งนะเพื่อใจได้แม่บ้านแม่ครัวก็ตั้งเตรียมอย่างบัดนั้นนะช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเล็กละน้อยมีอย่างก่อไปให้ไปหอมเป็นโรงทานน้ำดื่มก็ได้นะเอาน้ำดื่มไปถวายก็ได้จ้ะค่ะเพราะที่วัดมีบัดนั้นเตรียมอย่างนักหนาก็คิดว่าวันพรุ่งนี้สถาญาติโยมจิตไปร่วมส่งน้ำก็คงจะเอาน้ำเอาอย่างไปถวายก็คงจะเพียงพอเนาะใครจะเอาข้าวเข้ากับปลาไปร่วมจะเลยป้อนได้นะเจริญพรได้แจ้งกับทางวัดนะทางวัดก็จะดูแลหลังไปที่ท่านก็แจ้งทางคณะทำงานคณะกรรมการเป็นใดเพื่อนห้อมน้ำกันที่ไหนเพื่อนห้อมพระใจนู่นท่านนี่ที่ไหนเอาโฮงตานไปตั้งท่านไหนได้นะแจ้งให้กับเพื่อนได้รับทราบเลยนะสถาขอบคุณครับสถาญาติโยมที่โทรเข้ามาตลอดถึงสถาที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองได้แจ้งข่าวสารงานส่งน้ำนะส่งน้ำรบหลวงปู่นะส่งน้ำรบพระราชทานถวายน้ำส่งพระราชทานพระราชกิณฑานายกวัดพระเจดีย์สาวหลังพระเจดีย์สาวนะขอบคุณทุกท่านทุกคนตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ไปช่วยกันเตรียมการเตรียมงานไปช่วยกันจัดสถานที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวางหม้อนะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตั้งกำนันตำบลต้นธงชัยนะฮะตามสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัยและกำนันตั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านทุกคนตลอดถึงคณะสถาญาติกาพี่น้องลูกหลานของหลวงปู่ทุกท่านทุกคนที่เขาได้ช่วยกันเตรียมงานในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็คงตั้งเตรียมแห่งสักเล็กน้อยก็จะเสร็จสิ้นแล้วเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะทำให้งานของพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่งานเกี่ยวเนื่องกับงานศพของหลวงปู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนโดยเนอะจัตุจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังทิพปานังปะระมังสุขา